สบายดีหมู่เพื่อนหมดคนสำหรับวิดีโอนี้เฮาจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการปลดล็อก Gmail ของ Redmi A2 Plus นั่นเองแฮะตัวนี้ติดล็อก Gmail มาซึ่งรุ่นนี้เนาะมันจะเป็นรุ่นที่เป็น Android 11หรือว่า Android 13นี่เนาะในการปลดล็อกมันจะค่อนข้างยากหน่อยนึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนใดเนาะที่ว่ามักคลิปแนวนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปหรือว่าบ่อยากให้ทุกคนพลาดวิดีโอที่ว่าทุกคนมักนั่นเองฮะสำหรับวิธีในการไปปลดเนาะก็คือให้ทุกคนย้อนกลับเนาะให้เฮาไปเชื่อม Wi-Fi เนาะแล้วก็กดย้อนกลับไปที่ Emergency Call เนาะหรือว่าการโทรฉุกเฉินเนาะให้เฮากด112แล้วก็โทรออกเนาะทีนี้มันจะมีตำแหน่งเนาะที่ว่าเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะมันถ้าว่าเฮาอยู่บนใดมันจะขึ้นตำแหน่งตัวนั้นเนาะให้เฮากดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ Next นั่นเองฮะแล้วก็กดอนุญาตหรือว่า Allow นั่นเองทีนี้เฮามาเบิ่งอยู่ด้านลุมนี้เนาะมันจะมีคำว่าแชร์เนาะหรือว่าแบ่งปันนั่นเองฮะมันจะมีไอคอนแชร์ตัวนี้เนาะให้เฮากดเข้าไปเนาะเลื่อนไปที่แชร์กดเข้าไปกดตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้ไปที่ message นะฮะไปที่ message แล้วก็ไปที่ new message หรือว่าเขียนข้อความใหม่นั่นเองฮะไปเขียนตัวใดก็ได้เนาะเดี๋ยวเฮาจะพิมพ์คําว่า209เนาะหลังจากนั้นกดลบข้อความตัวนี้ออกเนาะลบข้อความตัวนี้ออกไปแล้วก็พิมพ์ใหม่เนาะลบตัวนี้ออกเนาะมันต้องได้ลบเทื่อละอันเนาะพิมพ์คําว่า www.youtube เนาะแล้วก็ .com พิมพ์ตัวน้อยเนาะถูทางหน้านะถ้าว่าเฮาพิมพ์ตัวใหญ่มันจะบอกมาเนาะพิมพ์คําว่า www.youtube.com ตัวนี้เฮาพิมพ์ผิดเนาะรอสักครู่เดี๋ยวเฮาจะบ่ตัดออกเนาะถ้าว่าเฮาพิมพ์ผิดเฮากดมันจะบ่ได้เนาะตัวนี้นะถ้าว่ามันบ่ได้เนาะให้เฮาพิมพ์ใหม่เนาะพิมพ์คําว่า www เนาะตัวใหญ่บ่ได้เนาะตัวใหญ่นําหน้าบ่ได้เนาะเขียนตัวน้อยเนาะ www.youtube .com กด next เนาะทีนี้ให้เฮาไปแตะที่ลิงก์ที่ว่าเฮากดว่า www.youtube.com เนาะมันจะดึงเข้าไปที่หน้า YouTube เนาะให้เฮาไปที่หุบคนแล้วก็ไปที่ setting เนาะแล้วก็ไปที่ about หลังจากนั้นไปที่ term of service เนาะแล้วก็เลือก Google Chrome ก็ได้เนาะหรือว่าเลือกตัวเบราว์เซอร์ตัวอยู่ในตัวของมันก็ได้เนาะเลือกตัวเบราว์เซอร์นี่ได้หรือว่าตัว Google Chrome เนาะไปที่ accept แล้วก็กด not thank เนาะหรือว่าไม่เป็นไรขอบคุณหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า vn rom เนาะตัว v ตัว n ตัว r ตัว o ตัว m เนาะแล้วก็ไป vn rom เนาะเดี๋ยวลบออก vn rom พิมพ์แบบนี้เนาะแล้วก็ไปที่ bypass account ตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้เฮาไปตั้งรหัสมาเนาะหรือว่าไปเซตสกินล็อกเนาะหรือว่าไปตั้งรหัสเนาะในการตั้งรหัสนี้เนาะเฮาจะตั้งเทื่อนึงบ่ได้เนาะตัวนี้เพราะว่ามันจะบั๊กเนาะให้เฮาตั้งหลายเทื่อเนาะมันจะบ่สนองเนาะบ่ตอบสนองให้เฮากดเข้าอีกครั้งนึงเนาะย้อนกลับเดี๋ยวเฮาปิดก่อนไปที่กดเซตติ้งบ่ได้เนาะตัวนี้ให้เฮาไปสกินล็อกอีกครั้งนึงเนาะตั้งรหัสลองตั้งอีกครั้งนึงเนาะกด000ลองตั้งเบิ่งถ้าว่าบ่ได้ให้เฮาเลือกเป็นแพทเทิร์นเนาะหรือว่ารหัสแบบเฮาวาดนั่นเองฮะกด next แล้วก็วาดแบบเดิมแล้วก็กดคอนเฟิร์มเนาะมันจะเด้งออกแล้วให้เฮากดอีกครั้งนึงเนาะมันจะบ่ติดตัวนี้นะลองพินเบิ่งกดสกิปเนาะแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็กดสกินล็อกอีกครั้งนึงกดไปที่แพทเทิร์นเนาะวาดตัว L next ตัว L แล้วก็กด next เนาะบ่ได้เนาะกดเข้าอีกตัว L next ตัว L next เนาะบ่ได้เนาะกดอีกเนาะย้อนกลับแล้วกดเข้าอีกไปที่แพทเทิร์นอีกเดี๋ยวเฮาวัด
ว่าตัว L บ้างเนาะตัว L next แล้วก็ตัว L กด confirm เนาะมันจะได้แล้วเนาะตัวนี้มันจะได้แล้วเดี๋ยวนี้มันจะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แสดงว่าติดแล้วเนาะและหลังจากนั้นให้เฮากดย้อนกลับเนาะเฮาต้องได้วาดลายเถื่อเนาะถ้าว่าเฮาวาดเถื่อเดียวมันจะบ่ติดแบบเฮาเว้านี่เนาะเฮาต้องได้วาดลายเถื่อวาดซ้ําไปซ้ํามาเนาะถ้าว่าเฮาวาดเถื่อเดียวบ่ติดแน่นอนเนาะกด next กด accept หลังจากนั้นกดลูกศรถัดไปเนาะแล้วก็ไปที่ต้น copy เนาะเราทําแป๊บนึงไปที่ต้น copy หลังจากนั้นเนาะรอหน้านี้เนาะเฮาจะวาดรหัสตัวที่ว่าเฮาวาดเมื่อกี้นี่เนาะตัว L เนาะมันก็จะได้เนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีม่องข้ามอยู่นี่เนาะให้เฮากดข้ามเราต้องได้กดข้ามไปเนาะหลังจากนั้นกดให้เราทาแป๊บนึงเนาะมันกำลังจะแล้วแล้วเนาะไปที่ลูกศรถัดไปเนาะแล้วก็มันกำลังก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเนาะสำหรับการปลดล็อก Gmail ของ Redmi นั่นเองเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอขอบใจ